ลับมาช่วงนี้มาตาม CEO เทวินไปทัวร์วอร์รูมปตท.กันดีกว่าครับองค์กรใหญ่อย่างปตท.นี่ต้องมีห้องประชุมมีติ่งต่างนี่เยอะขนาดไหนครับพอสมควรฮะเราก็มีชั้นมี2ชั้นที่เป็นชั้นสำหรับเป็นห้องประชุมเลยนะฮะใช้สำหรับประชุมอย่างเดียวมีแต่ห้องประชุมแล้วเวลามีคนภายนอกเข้ามาก็มาอยู่ชั้นตรงนั้นน่ะมาประชุมกันไม่ต้องนั่นมากนะครับแต่ชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เป็นระดับบริหารชั้นและห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ภูมิใจนำเสนอห้องเกียรติยศ Hall of Fame นั่นเองครับบุคคลสำคัญที่สุดของปตท.ในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็คือผู้นำองค์กรในอดีตทั้งสิ้น7คนนะครับผมเนี่ยมาเป็นCEO คนที่8นะครับโอ้ครับคนแรกคือท่านดร.ทรงศักดิ์ทรงระดารมนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งสมัยก่อนนี้เรียกว่าตำแหน่งผู้ว่าการนะครับใช่ครับเป็นผู้ว่าการการปิโตรเลียมปัจจุบันนี้ก็คือ CEO และประธานกรรมการประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อ๋อนี่คือตำแหน่งเป็นทางการเลยนะครับตำแหน่งทางการครับอ๋อแต่ว่าบทบาทภารกิจเหมือนกับผู้ว่าการนะครับถ้าเกิดเนื้อหาของงานนะครับก็ในทางด้านของการรับผิดชอบองค์กรเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเพิ่มเติมไปสักนิดนึงตรงที่เป็นบริษัทมหาชนนี่ก็ต้องดูแลผู้ถือหุ้นด้วยก็มีบทบาทอีกบทบาทนึงเสริมขึ้นมาครับครับแต่สมัยก่อนเนี่ยความท้าทายก็คือองค์กรยังเป็นองค์กรเล็กยังไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยได้อาศัยความรู้ความสามารถแล้วก็พัฒนาทีมงานมาช่วยกันสร้างจนปตท.เข้มแข็งถึงทุกวันนี้นะครับมีท่านดร.อนัทมีท่านคุณเลื่อนนะครับปริศนกรีมีท่านพละสุขเวชมีท่านวิเศษจูพิบาลนะครับมีท่านประเสริฐบุญสัมพันธ์แล้วก็มีดร.ไพรินทร์จูโชติถาวรท่าน CEO คนก่อนหน้าผมนะครับเห็นได้ว่าอดีตผู้นำองค์กรของปตท.แต่ละท่านเนี่ยรู้แล้วแต่มีความน่าสนใจและแต่ละท่านหลายท่านเนี่ยต่อมาก็มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับบางท่านเป็นรัฐมนตรีครับอย่างเช่นคุณวิเศษที่เป็นว่าการพลังงานอยู่สมัยหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณพระสุขเวชก็เคยเป็นครับท่านคุณอนัทคุณอนัทเคยเป็นรัฐมนตรีครับนั่นก็ส่วนเกษตรด้วยนะครับใช่ครับท่านเป็นผู้ว่าการอยู่ไม่ครบเทอมเพราะว่าท่านต้องออกไปเป็นเข้าใจว่าไม่ครบเทอมดีนะครับออกไปเป็นรัฐมนตรีครับอ๋อครับแล้วซีโอเทวินจะมีไปเป็นรัฐมนตรีบ้างไหมครับเนี่ยคิดว่าคงไม่หรอกครับเขาบอกว่าคนที่บริหารองค์กรใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยจะก้าวสู่เวทีการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากจริงไหมฮะก็คงแล้วแต่จังหวะชีวิตมั้งครับแล้วก็แล้วแต่ความสนใจด้วยนะครับครับผมไม่ได้มีความสนใจนะครับที่จะไปเล่นการเมืองเลยครับอย่างนี้ฮะซีโออดีตซีโอประเสริฐบุญสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นสนช.ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ดูแลงานด้านนิติบัญญัติของสภาชุดปัจจุบันนี้นะครับใช่ครับอยู่ในกรรมธิการพลังงานแต่ซีโอทีวีไม่สนใจงานทางด้านการเมืองนะครับมุ่งมาทางนี้เป็นผู้บริหารมืออาชีพครับก็ช่วงนี้ไปช่วยงานทางด้านภาคสังคมอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้ภาครัฐก็ระดมพลังนะครับภาคเอกชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างเราก็เข้าไปช่วยกันทําโครงการหลายๆอย่างเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เดินต่อไปได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนี่แหละครับ7ขุนพลผู้นําทัพคนสําคัญของปตท.ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่นําองค์กรด้านพลังงานแห่งนี้ฝ่าวิกฤตและพัฒนาจนกลายมาเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานไทยโดยมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงยุคปัจจุบันนี่ก็ถูกถ่ายทอดรวบรวมไว้ในสารคดีสั้นให้ได้ชมศึกษากันด้วยนะครับผู้นำทัพกลุ่มปตท.เข้าสู่ทศวรรษที่3ทำให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดพุ่งมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำครับแหมมาได้ดูสารคดีสั้นก็ได้ทราบถึงเรื่องราวการต่อสู้การเติบโตความยิ่งใหญ่ของปตท.นะครับตั้งแต่ก่อตั้งนี่ปีอะไรนะครับที่เริ่มก่อตั้งครับ2521ครับโอ้โหนี่ยุคน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟนะครับครับยุคนั้นมีน้ำมันขาดเกิดวิกฤตสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็น้ำมันมาไม่ได้ครับคนไทยไม่มีน้ำมันเติมสมัยนั้นก็รัฐบาลแกงเขียวหวานไก่ใส่พลันดีใช่พลเอกเขียวสักจำมานั้นครับอ๋อนี่แสดงว่าปตท.เกิดขึ้นมาช่วงวิกฤตของชาติเรื่องพลังงานเลยนะครับครับก็เป็นการรวมตัวขององค์กรภาครัฐ 2-3 หน่วยงานนะครับที่ตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติบริษัทน้ำมันแห่งชาติเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตพลังงานเป็นวัตถุประสงค์แรกครับโอ้ถึงวันนี้ก็ถ
กือบ40ปีนะครับครับประมาณ30ปีนี้เราก้าวสู่ปีที่38โอ้38ครับก็มีผู้ว่าการมาแล้ว7ท่านครับคุณธีรินก็เป็นคนที่8นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ดูหนังเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นการสืบต่อสานต่อภารกิจนโยบายเป้าหมายทิศทางของปตท.ครับถือว่าเป็นว่าทำการสร้างคุณธรรมองค์กรของปตท.นะครับครับที่ปตท.เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็กลับมาทบทวนดูนะครับเราก็จะเห็นว่าอดีตผู้บริหารผู้นำขององค์กรทุกคนนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่สนับสนุนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปพวกนี้นะครับแต่มีจิตวิญญาณของการที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วทุกคนก็ทุ่มเททำนะครับครับนอกจากนั้นเราก็มีโชคที่ผู้นำแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดและความสนใจแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละช่วงอย่างที่เราเห็นในสารคดีสั้นเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับก็คือว่าผู้บริหารทุกรุ่นมาเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำงานในปตท.มาระยะหนึ่งเป็นลูกม่อเป็นส่วนใหญ่นะครับครับก็จะเข้าใจภารกิจและเข้าใจบุคลากรในองค์กรทำให้การบริหารงานนี่ก็มีความต่อเนื่องมาตลอดครับอีกการสร้างผู้นำสูงสุดขององค์กรปตท.เนี่ยเขาต้องมีอย่างไรแนวทางนโยบายจิตวิญญาณนี่คือยังไงครับอย่างคุณธีรินทร์ขึ้นมานี่ก็ต้องเป็นมวยสร้างถูกไหมครับคือในปตท.นี่ถ้าเราปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นผู้บริหารระดับกลางระดับสูงเนี่ยนะครับมีจิตสำนึกของเรื่องของการรับผิดชอบในภารกิจที่สำคัญของปตท.ก็คือการดูแลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานประเทศนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการที่จะตัดสินใจในการทำธุรกิจที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้เขามีจิตสำนึกตรงนี้ควบคู่กันมาเนี่ยอย่างแรกเลยเขาจะเข้าใจภารกิจละนะครับส่วน เรื่องที่ต้องเสริมก็คือเรื่องการดูแลพนักงานการให้โอกาสพนักงานในกลุ่มปตท.ที่ให้เขามีโอกาสได้เติบโตมาตามศักยภาพของเขาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้นำเหล่านั้นเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าง COTV นี้ก็ถือว่าเป็นลูกม่อของปตท.เลยใช่ไหมครับก็ผมอยู่ในปตท.ในกลุ่มปตท.นะครับก็เริ่มที่ปตท.สผ.แล้วก็มีโอกาสมาทำงานในปตท.เองเนี่ยประมาณ 7-8 ปีครับก็รวมทั้งหมดเนี่ย20กว่าปีที่อยู่ในกลุ่มปตท.ครับนี่ตั้งแต่จบมาเลยไหมครับผมทำงานที่บริษัทต่างประเทศก่อนประมาณ5ปีอยู่บริษัทยูโนแคลไทยแลนด์อ๋อแล้วฮะครับที่เจาะก๊าซอยู่ในอ่าวไทยผลิตก๊าซอยู่ในอ่าวไทยอ๋อครับได้ไปฝึกวิทยายุทธมาเล็กน้อยในช่วงที่ยังเด็กๆอยู่ครับอ๋อจบมาก็ไปทำที่นู่นก่อนครับแล้วก็5ปีก็ถึงจะมาอยู่ปตท.ในบริษัทในเครือปตท.สผ.ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ครับ SCOTV นี่จบจุฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยใช่ครับวิศวกรรมเคมีอ๋อวิศวกรรมเคมีสายสาขาอะไรครับวิศวกรรมเคมีนี่ก็เป็นสาขาวิศวกรรมที่เน้นหนักในเรื่องการออกแบบกระบวนการแล้วก็เข้าใจในการออกแบบอุปกรณ์การผลิตต่างๆนะครับอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆขนาดใหญ่นะครับก็จะเข้าใจเรื่องกระบวนการในการตั้งแต่ต้นทางเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงพลังงานที่ต้องใช้แล้วก็สุดท้ายก็ไปถึงผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็ไปเรียนต่อรุ่นCOTVนี่รุ่นจุฬารุ่นไหนครับวิศวะครับผมเข้าจุฬาปีการศึกษา2519ครับโอ้โหยุคขวาพิฆาตซ้ายยุคการเมืองกำลังดุเดือดมากนะเนี่ยตอนนั้นเข้าปีหนึ่งเป็นเฟชชี่ของจุฬาครับก็ผมจำได้ว่าสอบครั้งแรกเดือนตุลาพอดีก็เลื่อนสอบเพราะว่ามีกรณีที่เกิดความวุ่นวายขึ้นมานิดหน่อยอ๋อครับแล้วตอนนั้นซีโอต้องไปเดินขบวนแสดงพลังนักศึกษาประชาชนตอนนั้นยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปแล้วก็พอเข้าช่วงนั้นพอดีเลยครับแล้วก็จบปีจบปี2523นะครับครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาเข้าไปเรียนปริญญาโท2ใบนะฮะปริญญาโททางวิศวกรรมเคมีใบหนึ่งแล้วก็วิศวกรรมปิโตรเลียมโอ้ต้องสองใบเลยครับครับเพราะตอนนั้นเราเจอก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเราเจอน้ำมันดิบบนบกก็เลยหาความรู้เพิ่มเติมเลยครับแล้วยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีคนที่เรียนวิศวกรรมปิโตรเลียมเท่าไหร่นักนะครับก็มีน้อยผมก็เลยแล้วปิโตรเลียมกับเคมีนี่ใกล้ๆกันนะฮะเป็นวิชาการที่มันต่อเนื่องถึงกันอ๋อเขาเรียกว่าเจาะลึกทะลุทะลวงเลยครับเหมือนกับรู้ว่าจะมาเป็น CEO ในวันนี้วันนั้นไม่ได้หวังขนาดนี้ไม่หวังเลยวันนั้นคิดยังไงสมัยนู้นนะครับตอนเรียนคิดยังไงครับกับอนาคตกับอาชีพการงานตั้งใจไว้ยังไงบ้างครับยุคสมัยนั้นเนี่ยนะฮะประมาณสัก40 30กว่าปี40ปีก่อนเนี่ยวิศวกรเป็นฮีโร่นะของเด็กผู้ชายเนี่ยเราก็อยากเป็นวิศวกรในนั้นนะเพราะว่าวิศวกรถือว่าเป็นงานที่เท่สมัยนั้นนะโอ้โหวิศวะเด็กวิศวะนี่โอ้โหสาวจีบสาวตึม
แต่หมายถึงว่าเออเรารู้สึกว่าเขามีความรับผิดชอบดีครับทำอะไรที่น่าท้าทายเราเชื่อว่าสาขานี้เป็นสาขาที่สามารถจะช่วยสร้างให้มีการพัฒนาประเทศไปได้สร้างความสามารถในการแข่งขันได้นะครับก็อยากให้เยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญสนใจการศึกษาในเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่รุ่นจุฬาปี19วิศวะนี่เพื่อนๆร่วมรุ่นที่มีชื่อเสียงไม่มีใครบ้างครับรุ่นซีโอเทวินนะครับก็มีเพื่อนผมเพื่อนเยอะนะครับก็เก่งๆทั้งนั้นนะครับเฉพาะรุ่นๆที่คนรู้จักกันแล้วครับครับที่คนเหนือจะเป็นที่รู้จักหน่อยนะครับก็วันนี้มีคุณอมรก็เป็นรองผู้ว่าอ๋อรองผู้ว่าอมรกิจเวงกูลครับกทมนะครับโอ้ครับมีอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์โอ้นี่ก็รุ่นเดียวกันเลยครับครับรุ่นเดียวกันวิศวะจุฬาด้วยกันนะครับก็โด่งดังนะครับโด่งดังพอสมควรครับแล้ววันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีคุณดร.ประสุนะฮะดร.ประสุนี่ก็เป็นอธิบดีกรมโรงงานเพื่อนๆรุ่นก็มีหลายท่านนะครับหลายท่านแล้วก็อยู่ในธุรกิจอีกมากมายเลยครับอยู่ในธุรกิจมากมายครับครับเอ๊ะสมัยตอนนั้นทำไมคุณเทวินเลือกมาเรียนวิศวะนั้นมันตั้งใจคือเด็กก็ต้องเรียนพื้นฐานถูกไหมครับตอนนั้นคุณเทวินเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับกรุงเทพครับกรุงเทพแล้วเรียนจบตอนนั้นม.ปลายที่ไหนครับผมเรียนที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะฮะมัธยมสาธิตประสานมิตรก็ไม่ไกลกับจุฬานะครับอยู่สุขุมวิทซอย23เนี่ยนะครับก็เรียนขึ้นม.ส.สี่แล้วก็พอดีคุณพ่อไปทำงานต่างประเทศนะคุณพ่อผมอยู่บริษัทเอสโซไทยแลนด์อ๋อก็เป็นวิศวกรมาก่อนคุณพ่อเป็นวิศวะคุณพ่อทำด้านการตลาดนะก็ไปทำงานต่างประเทศ6เดือนก็เลยผมก็เลยติดไปด้วยไปเรียนหนังสืออยู่อเมริกาสัก6เดือนแล้วกลับมาเรียนม.ส.สี่ซ้ำใหม่อ๋อก็เลยเรียนช้ากับวัยเดียวกันไปปีนึงตอนแรกเรียนช้ากว่าแล้วก็สอบเทียบแล้วก็เลยเอนทรานซ์เข้ามาทันเพื่อนพอดีกลับมาทันกันใหม่เรียนมาตั้งต้นเท่ากันอีกกับตอนเอ็นก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะติดไม่ติดนะครับผมก็เลือกวิศวะก่อนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็อยากเรียนวิศวะอยู่แล้วอันนี้เพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ผมก็เลยเลือกหมออันดับสองอ๋อแหมสมัยก่อนนี่หมอต้องอันดับหนึ่งหมอต้องอันดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่อยากเรียนวิศวะครับอ๋อแล้วแต่ซีโอนี่เลือกวิศวะอันดับหนึ่งเพราะชอบรักเลยมุ่งมั่นมาทางนี้เลยครับแต่เอาหน้ารักษาแหมอย่ากลัวพ่อแม่จะว่างมูลนี้ก็เราหมออันดับสองครับครับก็ถือว่าเป็นสูตรสำเร็จของคนเรียนเก่งอันดับหนึ่งก็ต้องเลือกหมอไว้ก่อนแล้วเนอะแต่สำหรับซีอีโอเทวินแล้วขอเดินตามฝันเลือกคณะวิศวะและสุดท้ายก็ทำตามความฝันได้สำเร็จนั่นเองครับและพอมาถึงห้องโถงชั้น1ที่สะดุดตาเอามากๆก็คือป้ายนี้นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามจะเสริมสร้างวัฒนธรรมในเรื่องของความมีจริยธรรมโปร่งใสนะครับคือจริงๆวัฒนธรรมการให้ของขวัญกันของไทยเรานี่ก็เป็นปกตินะครับแต่ว่าในต่างประเทศแล้วก็ในองค์กรชั้นนำปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดกิเลสได้นะในการรับของขวัญเราก็เลยแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่อยากจะกระตุ้นให้เกิดการประหยัดสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยออกนโยบายว่า no gift policyงดกันมอบของขวัญ นะครับก็นี่คือคนนอกมามอบให้ปตท.ใช่ครับใช่ครับเราก็ติดไว้แล้วก็เราเองก็พยายามจะลดการมอบของขวัญออกไปให้ข้างนอกเช่นกันนะครับนะครับการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่นะครับเราก็ไม่มีของแจกแล้วนะฮะที่ปตท.ก่อนหน้านี้ก็จะมีของชำร่วยมีอะไรต่างๆก็ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาก็ไม่อยากให้มีการให้ของขวัญแล้วก็มันจะเป็นช่องทางได้ใช่ไหมใช่ครับมันเหมือนการให้ประโยชน์ทำนองนั้นนะครับเอาที่ต่อไปนี้เวลาคนต้องการจะมาแสดงมาดีจิตหรือแสดงความดีในโอกาสต่างๆเขาจะให้อะไรครับก็มาด้วยใจการปีใหม่ก็ขอบคุณแล้วครับไม่ต้องมีของติดไม้ติดมือมาแล้วนะครับใช่ครับโอ้นี่ถือว่าเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่เหมือนกันนะครับวัฒนธรรมในปตท.พอสมควรครับแล้วก็คนที่มาก็บางทีก็ประหลาดใจนะครับบางคนก็รับของขวัญกลับไปได้บางคนก็ส่งมาโดยทางอื่นเรียกส่งกลับไปไม่ได้นี่เราก็ไปบริจาคถือได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญที่สร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้โปร่งใสและเป็นสากลมากขึ้นและองค์กรมหาอำนาจพลังงานอย่างปตท.ที่ตึกสำนักงานใหญ่นะครับต้องมีพลังงานทางเลือกให้ประชาชนได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คืออะไรครับ CEO TV ครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์ที่เป็นสีนะครับก็เป็นนวัตกรรมที่ผลิตโดยนักวิจัยของเราที่ปตท.นะครับสถาบันวิจัยที่วังน้อยครับ
คุณณัฐพงศ์นี่ก็เป็นนักวิจัยของเราที่ทำเรื่องนี้มานะครับอันนี้คุณณัฐพงศ์ครับทำโชว์ไว้หรือทำใช้เลยครับใช้ได้จริงครับเราให้ชื่อว่าแผงคาร์โบพีวีครับก็เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารจุดประสงค์ก็คือติดตั้งเพื่อให้คนที่เข้ามาติดต่อเราเนี่ยได้เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่สิ่งไกลตัวครับสามารถแอพพลายใช้ได้กับหลากหลายที่นี่เนี่ยเราติดตั้งเป็นรูปแผนที่โลกครับก็ผลิตไฟได้จริงก็ใช้กับไฟฟ้าของอาคารได้จริงครับและไปใช้ในอาคารของเราเลยใช่ครับใช่ครับและนี่แหละครับก็เป็นอีกโครงการพลังงานทางเลือกที่ปตท.เดินเครื่องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังจุดนี้เป็นจุดที่แสดงถึงนวัตกรรมอีกอันหนึ่งของกลุ่มปตท.นะครับคือการที่เราเตรียมทดลองในเรื่องของรถไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าe-car electric vehicle เนี่ยนะครับโดยที่นำรถที่เป็นรถที่ใช้ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการของปตท.นะครับแล้วก็ทำชาร์จิ่งเซสชั่นซึ่งต่อไปเนี่ยใช้ประโยชน์ในการชาร์จรถไฟฟ้านะครับได้ในกิจการทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นที่ตามสถานีบริการหรือที่จอดรถนะครับการที่นี้สำคัญและมีความหมายต่ออนาคตประเทศไทยและโลกไงบ้างครับครับแน่นอนครับเทคโนโลยีต่อไปนะครับนอกจากเป็นรถเครื่องยนต์ที่เราใช้น้ำมันเป็นสิ่งดีเซลแล้วเนี่ยการมาของรถไฟฟ้าถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกอย่างถือว่าเป็น global trend นะครับเพราะว่า driving force ของมันก็คือว่าการพยายามในการลดมลพิษที่ปล่อยออกมาจากยานยนต์มีการพัฒนาของ engine ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้สุดละคาดว่าไฟฟ้าก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตอนนั้นนะครับครับเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับถูกต้องครับกำลังดีด้วยนะครับเห็นบอกรถ Tesla นี่อัตราเร่งสูงมากสูงมากใช่ครับประมาณ3ประมาณ4วินาที0ถึง100ถึง100ใช่ครับ0ถึง100ใน4วินาทีเร็วกว่ารถแข่งแล้วตอนนี้สถานีเติมพลังงานตอนนี้ปตท.ทำไว้สาธิตหรือว่าใช้งานจริงแล้วครับตอนนี้ครับยังอยู่ในช่วงสาธิตนะครับใช่ครับช่วงแรกเป็นช่วงของงานวิจัยเราศึกษาเรียนรู้กับมันว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเติมรถไฟฟ้ามีอะไรบ้างเช่นการเติมหรือว่าการเสื่อมของแบตเตอรี่ในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูปัญหาประจำวันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเราก็เก็บข้อมูลไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการงานวิจัยอยู่นะครับอนาคตพลังงานไทยอีกหนึ่งทางเลือกใช่ครับที่อาจจะมาเป็นตัวพระเอกเลยก็ได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้อย่างยิ่งนะครับและนอกจากเรื่องพลังงานแล้วอีกบทบาทหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญไม่แพ้กันก็คือการเตรียมทีมพลังเพลิงปตท.เข้าชิงแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกกับเขาด้วยก็เป็นอีกภารกิจนึงนะครับที่ปตท.ก็คิดว่าในเมื่อเราไปทำธุรกิจนะครับไปมีโรงงานมีอุตสาหกรรมอยู่ในจังหวัดระยองเยอะมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจได้ก็คือในทีมฟุตบอลนะครับดังนั้นปตท.จึงได้สนับสนุนทีมฟุตบอลวันนี้ใช้ชื่อว่า PTT ระยองนะครับก็เป็นทีมฟุตบอลที่แข่งอยู่ในดิวิชั่น1นะครับจริงๆก็ตั้งมาเกือบ10ปีแล้วนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในนี้แล้วก็พยายามจะสร้างแฟนคลับจากชาวระยองนะครับก็ขออนุญาตให้คุณสรันต์ลังคสิรินะครับเป็นประธานสโมสร PTT ระยองเล่าให้พวกเราฟังสักนิดสวัสดีครับประธานสโมสรครับคุณสรันต์ครับอนาคตทีมพลังเพลิงนี่จะพังงาขึ้นแซงหน้าเลสเตอร์เขาได้มั้ยครับเนี่ยฮะต้องไปถามหลวงพ่อก็เรามีความตั้งใจนะครับว่าปีนี้นะครับเราจะขึ้นไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับแล้วก็จะเข้าขึ้นไปอยู่ในท็อป5ของพรีเมียร์ลีกให้ได้ครับโอ้ครับแล้วก็ต้องการให้ทีมเป็นทีมที่เป็นที่รักของชาวระยองนะครับและที่สำคัญคือเราอยากจะปลูกฝังให้เยาวชนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่ในจังหวัดระยองเนี่ยนะครับหันมาเล่นกีฬาให้มากขึ้นวันนี้เรามีเขาเรียกมีแคมเปญนะครับที่จะเชิญชวนลูกหลานชาวระยองเนี่ยมาฝึกเล่นฟุตบอลกันนะครับเรามีโค้ชมีการเก็บตัวมีการเทรนนะครับอย่างเป็นระบบเพื่อให้สร้างนักกีฬาชาวระยองไปอยู่ในระดับชาติครับแล้วผลงานในฤดูกาลแข่งขันล่าสุดนี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้อยู่ในระดับที่2นะครับก็คิดว่ายังเส้นทางอีกยาวไกลนะครับแต่ก็คิดว่าเราคงไปถึงพรีเมียร์ลีกได้ในปีนี้ครับโอ้แล้วเคยประลองแข่งกับทีมประสาทสายฟ้าเขายังครับยังไปได้เคยไปเก็บตัวนะครับช่วงที่ก่อนเปิดซีซั่นนะครับก็เล่นได้ครับสนุกดีครับโอ้นี่ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทีมครับปีที่แล้วช่วงซีซั่นที่แล้วนะครับช่วงปลายปีเนี่ยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้ขึ้นดิวิชั่นหรือเปล่านะครับสุดท้ายเราไปจบอันดับที่7ใช่มั้ยนะครับก็ต้องอันดับ3ขึ้นไปถึงจะได้เลื่อนชั้น
ส่วนตัว CEO นี่คาดหวังขนาดไหนครับก็วันนี้ได้ขอให้พี่สลันมาช่วยดูทีมนะครับก็มีความคาดหวังว่าอยากจะทำให้ทีมเป็นที่ภูมิใจของชาวระยองเราก็เชื่อว่าถ้าด้วยศักยภาพของนักเตะวันนี้นะครับแล้วก็โค้ชที่ได้มาช่วยแล้วก็ประธานสโมสรที่เข้มแข็งนะครับให้ความสนใจจริงจังแล้วก็ทีมงานที่มาช่วยสนับสนุนเนี่ยผมว่าทีม PTT ระยองก็มีความน่ากลัวพอสมควรนะครับสำหรับคู่แข่งในดิวิชั่น1ด้วยกันนี่แหละครับชีวิตครบรสชาติทั้งงานบริหารและชีวิตส่วนตัวส่วนตัวในแบบ CEO เทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนแม่วันนี้น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิม 5:00 น.ตรงคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับอเมริกาคอยโปรดบอกเถิดนะจะอยู่ไกลถึงไหนคงไม่นักหนาอย่าไปหาพูดคุยเป็นส่วนตัวคริสนะครับนะโลกขออนุญาตคริสนะครับผมคนคนเดิมคริสนะครับพี่แพลบเดียวเปียเพียงเพลอคราวนี้พร้อมเจอเป็นส่วนตัว